แต่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงใช้ทฤษฎีว่าต้องมีแม้แต่ใจกลางเมืองหลวงยังต้องมีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไว้เป็นปอดหายใจรับอากาศสดชื่นของคนเมืองกรุงและมีไว้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของคนทั้งประเทศนั่นเพราะธรรมชาติต้องการความสมดุลและนี่อาจจะเป็นที่มาของคำว่าน้ำป่าและประชาชนติดตามในช่วงท้องถิ่นควรรู้กับคุณยานีไหว้ครูครับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรแวดล้อมไปด้วยไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์และถือเป็นอีกสถานที่ที่เปรียบเสมือนปอดของคนกรุงเพราะทั้งยามเช้าและยามเย็นประชาชนจะออกสูดอากาศที่สดชื่นแจ่มใสที่นี่โดยเฉพาะการใช้เวลาช่วงหนึ่งในการออกกำลังกายอย่างคู่แม่ลูกคู่นี้ที่ใช้เวลาในช่วงเช้าวันหยุดมาวิ่งออกกำลังกายด้วยเหตุผลเพราะชอบบรรยากาศและสวนพันธุ์ไม้ดอกที่สลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลคืออากาศในเมืองเนี่ยที่มันรู้สึกว่าลดเยอะอะแล้วเข้ามาในนี้เหมือนว่าไม่ใช่ในกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยพอพี่แบบส่งรูปให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีแล้วก็เขาก็อยากมากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้หลากหลายต้นไม้หลากหลายด้วยแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่เขาทำนะคะบางครั้งก็จะเป็นดอกบัวสวรรค์บางครั้งก็เป็นดอกบ้านชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยคือมาแล้วก็ได้บรรยากาศดีมากอย่างเช้านี้ก็มาวิ่งเป็นเพื่อนคุณแม่เดินเล่นเป็นเพื่อนคุณแม่ตอนเช้ามาบ่อยไหมคะหนูไม่ค่อยได้มาบ่อยแต่คุณแม่จะมาบ่อยค่ะคุณแม่มาวิ่งทุกเสาร์ทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็มีเรียนบ้างทำงานบ้างก็ไม่ค่อยได้มาวันนี้ก็มีถือโอกาสมากับแม่เลยด้วยพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าและป่ามีความจงรักภักดีต่อน้ำซึ่งพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ฉันจะสร้างป่าและป่ากลางเมืองแห่งนี้ถือเป็นการสืบพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆแต่ป่าก็ถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญต่อชีวิตทุกชีวิตและจากสภาพปัญหาป่าไม้เมืองไทยที่ลดน้อยลงส่งผลต่อป่าต้นน้ำหากประชาชนทุกคนร่วมใจกันปลูกป่าให้เทียบเท่าหรือมากกว่าที่มีการใช้ประโยชน์ไปก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้มากขึ้นก็จากการที่เราอ่ะแบบสร้างสิ่งแบบก่อสร้างมากขึ้นเนี่ยนะคะคือทำแบบเป็นรีสอร์ททำอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ป่ามันลดน้อยลงจริงๆแล้วเราก็คงต้องช่วยกันนะคะมีแบบสมมติแบบอย่างสมมติวันแม่อย่างเงี้ยก็อาจจะชวนลูกไปแบบมีกิจกรรมว่าไปปลูกป่ากันอะไรอย่างเงี้ยไปปลูกต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามาดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโตหรือยังต้นไม้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าก็น่าจะมีปัญหาแหละเพราะเราจะเห็นว่ามันแห้งแล้งลงเรื่อยๆทุกวันเนี้ยพอถึงหน้าร้อนทีนึงหมอกอากาศมันก็ร้อนแล้วก็มันจะแล้งเราจะเห็นว่ามีบางช่วงที่แบบต้องบอกว่าไม่มีน้ำใช้เนาะคือแบบบางพื้นที่ไม่มีน้ำใช้หรือว่ารณรงค์ให้เราต้องประหยัดน้ำมากขึ้นสิ่งที่เราจะช่วยได้หรอครับผมก็อาจจะช่วยปลูกต้นไม้หรือไม่ตัดไม้หรือส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ส่งเสริมการใช้บางอย่างที่มาจากแบบต้นไม้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มีป่าแน่นอนเมื่อฝนตกหรืออะไรลงมาเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวที่คอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราถ้าวันนี้เรามีป่าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่แบบคอยจะกักเก็บน้ำมาให้เราได้ประเทศไทยก็จะแบบมันจะไม่แห้งแล้งอะครับในงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถที่จัดขึ้นในพื้นที่สวนแห่งนี้ในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานราชการต่างๆจัดกิจกรรมเปิดร้านค้าสินค้าเกษตรและพันไม้ต่างๆตั้งแต่ไม้ยืนต้นไปจนถึงพันกล้วยไม้แล้วยังมีนิทรรศการโครงการพระราชดำริ
พร้อมกับการจำลองระบบนิเวศที่มีลักษณะเดียวกับพื้นป่าต้นน้ำซึ่งมีหมู่บ้านชุมชนผู้คนอาศัยอยู่ชี้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และการอยู่ร่วมกันของคนและป่าแบบพึ่งพาอาศัยต่อกันหรือบ้านเล็กในป่าใหญ่แม้จะมีการทำกินในพื้นที่ภูเขาแต่ก็มีการอนุรักษ์ป่าที่ยอดเขาไว้ส่วนบูธนิทรรศการมีกิจกรรมสาธิตและสอนงานหัตถกรรมการสาธิตสาวไหมและทอผ้าไหมการแจกน้ำชีวภาพบำรุงดินสวนแห่งนี้ยังมีลานบัวเป็นศูนย์กลางและมีพันบัวที่หลากหลายรวบรวมไว้ให้ได้ศึกษาพร้อมด้วยสวนพฤกษศาสตร์ที่มีพันไม้หลายชนิดและไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดครบทุกจังหวัดเช่นต้นลีลาวดีรวมถึงดอกไม้สีสันสวยงามนานาชนิดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ยังได้นำต้นชะแมบทองหรือต้นไม้สีเหลืองต้นนี้ที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียนำมาปลูกไว้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนที่มีดอกสีเหลืองที่สวนป่าเบญจกิติซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำชาติด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนางนราพรจันทร์โอชาภริยาร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ในพื้นที่สวนป่าเบญจกิติเพื่อสร้างสวนป่าใจกลางกรุงกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2559โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการได้ถวายงานตามเสด็จคำว่าน้ำป่าประชาชนยังคงอยู่ในพระราชหฤทัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกเวลาที่ทรงมีเมตตาต่อประชาชนและเป็นหน้าที่ที่ชาวไทยทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อนร่วมกับรัฐบาลสานพลังประชารัฐให้เป็นไปตามพระราชสวนีดังนั้นเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งที่พระองค์ได้ทรงคาดหวังไว้ทั้งหมดนะโดยรัฐบาลคสช.ส่วนราชการก็จะได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระราชสมณีในโอกาสต่างๆมาใช้ขับเคลื่อนในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในลักษณะการกระทำในการสานพลังประชารัฐในการที่ทำให้ทุกอย่างมันเคลื่อนที่ขับเคลื่อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้เป็นไปตามแนวพระราชสมณีที่ได้ทรงรับสั่งไว้เสมอมาตลอดเวลาหลายสิบปีนะครับย้อนกลับไปเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าในประเทศไทยมีมากถึงกว่าร้อยละ 53.3 หรือกว่า171ล้านไร่และการใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้จบจนปัจจุบันรวมทั้งปัญหาการบุกรุกป่าการลักลอบตัดไม้ส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 31.5 เท่านั้นหรือเพียง102ล้านไร่ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าเลยในปัจจุบันได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองและด้วยการเติบโตของประเทศและการเพิ่มจำนวนของประชากรไทยส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่เพิ่มมากขึ้นและหากยังไม่มีการเร่งปลูกป่าทดแทนในอนาคตคนรุ่นหลังอาจไม่ได้สัมผัสป่าไม้เมืองไทยและทรัพยากรน้ำซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนด้วยเช่นกันดังนั้นป่าใจกลางเมืองอย่างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาจไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่ปลอดของคนเมืองกรุงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปลอดของคนไทยทั้งประเทศไปด้วย